ช่วงจุดเริ่มต้นของศิลปินวันนี้เราไปดูวิถีของวง Foster the People ก็เป็นวงอินดี้ป๊อปจากอเมริกานะครับทำไมเราถึงต้องไปดูวิถีของวงนี้เพราะว่าเป็นวงอินดี้แต่วงอินดี้ของอเมริกาเนี่ยคือมันเยอะมากมีเยอะมากอยู่แล้วแต่ดันเป็นวงที่สามารถไปอยู่บนบิลบอร์ดชาร์ตของอเมริกาได้น้อยวงอินดี้มากๆที่จะทำได้นะครับเราก็เลยไปดูวิถีของเขากันว่าเฮ้ยเขามีวิถียังไงที่จะทำเพลงออกมาแล้วสามารถขึ้นไปอยู่บนบิลบอร์ดชาร์ตของอเมริกาได้นะครับวิถีของเขาก็คือเขาจะแต่งเพลงอะไรเขาจะต้องไปสัมผัสของจริงเขาจะแต่งเพลงเกี่ยวกับนักวิ่งเขาต้องไปเป็นนักวิ่งนะครับเขาถึงจะได้เมื่อไปสัมผัสแล้วอ่ะเขาถึงจะดึงสิ่งที่มันอยู่ในใจของนักวิ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยวิ่งไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะทำเพลงให้กับคู่รักต้องไปมีประสบการณ์ความรักอาจจะไปดูหนังก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือไปสัมผัสของจริงมาหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะทำอะไรอาจจะไม่ใช่แค่เล่นดนตรีด้วยอาจจะทำงานอย่างอื่นด้วยถ้าคุณอยากจะให้คุณประสบความสำเร็จที่แบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาอยู่ในวงกว้างคุณต้องไปสัมผัสกับของจริงสัมผัสเลยครับลุยไปหาของจริงตรงนั้นไปดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะสัมผัสตรงนั้นเนี่ยในให้เข้าถึงของจริงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงสัมผัสเข้าไปเลยแล้วคุณจะสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และกว้างขวางอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ